สวัสดีจ้าวันนี้พี่จอยก็เป็นวันจ่ายใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหว้นะคะพี่จอยก็ยุ่งๆวันนี้หลายๆอย่างคือเตรียมของไหว้ดูว่าวันนี้พี่จอยได้อะไรมาบ้างที่จะไหว้พรุ่งนี้นะคะจะเป็นหมูกับไก่พี่จอยก็กำลังต้มไว้ที่หลังบ้านนะคะมีหมูมีไก่แล้วก็พี่จอยก็มีผลไม้นะคะประเภทองุ่นนะคะองุ่นแดงองุ่นเขียวประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้เตรียมไหว้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ส้มที่ขาดไม่ได้ก็มีส้มนะคะส้มเขียวหวานนะคะต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้เลยค่ะแต่ที่บ้านเขาจะไม่ไหว้สับปะรดนะคะจีนบ้านเขาสับปะรดเขาไม่ไหว้นะคะแล้วก็ขนมมีอย่างหนึ่งนะคะอันนี้พี่จอยก็ลืมชื่อนะขาดไม่ได้ค่ะต้องมีนะคะต้องมีเขาบอกว่าต้องมีนี่ค่ะพี่จอยก็เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมเข่งขนมเทียนนะคะขนมเทียนนะคะแล้วก็ขนมเข่งนะคะที่เราจะเตรียมไหว้พรุ่งนี้นะคะของทุกอย่างพี่จอยซื้อนะคะปีนี้ไม่ได้ทำเลยนะคะพี่จอยห่อไม่เป็นจริงๆเลยนะคะถ้าจะให้ทำก็ทำได้แต่พี่จอยไม่มีเวลาทำนะคะนี่ค่ะเทียนนะคะก็ได้ส้มได้องุ่นแล้วได้ขนมนี่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้แอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลนะคะนี่ค่ะพี่เจ๋อก็เตรียมแอปเปิ้ลไว้นะคะแล้วก็นี่ค่ะส้มโอนะคะส้มโอเตรียมไว้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมถ้วยฟูนะคะค่ะพี่เจอต้องเตรียมไว้ขนมถ้วยฟูนะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมเปี๊ยะนะคะก็เอาให้ดูแต่เฉพาะที่ว่าเตรียมไว้นะคะแต่พี่จอยก็ไหว้หลายที่นะคะก็ยังใช้ของเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะของที่เราเตรียมไหว้นะคะหลังจากไหว้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็จะเป็นมะรืนนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวนะคะ